ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมช่องส่องเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับเหรียญในมือผมตอนนี้ก็คือเหรียญ1นบาทราชการที่4ีปลอมอต่อท้ายด้วยวปลอมนะครับท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยนะครับก็เห็นปั๊บก็คงเห็นเหมือนผมเลยว่าเหรียญนี้ปลอมแน่นอนนะครับแต่ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมาเห็นไม่บ่อยนะครับหรือว่าเข้าวงการใหม่ๆก็เลยไม่รู้ว่าเหรียญไหนปลอมเลยไหนไม่ปลอมนะครับก็อาจจะโดนหลอกได้นะครับเหรียญแท้เนี่ยนะครับจะมีความ เขาเรียกว่าอ่อนช้อยมากกว่านี้เยอะนะครับเห็นพิมพ์แล้วจะรู้เลยว่ามันอ่อนช้อยนะครับเหรียญนี้ดูเหมือนคือมันสวยนั่นแหละแต่ว่ามันแข็งนะลายเส้นมันยังคงแข็งอยู่นะครับแล้วก็ช้างเนี่ยเห็นไหมช้างถ้าจะดูช้างดูเส้นนี่จะรู้เลยว่าไอ้พวกนี้นะครับมันมันมันแข็งแข็งนะมันไม่ใช่เหรียญที่ที่ที่เป็นพิมพ์แท้ของมันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แจ้งให้ท่านผู้ชมทราบไว้ท่านผู้ชมจํา พิมพ์นี้ไว้ให้ดีนะครับแบบนี้ปลอมทีนี้ถ้าคนอื่นไม่รู้ว่ายังดูไม่เป็นนะครับดูพิมพ์ไม่เป็นดูยังไงดีดูเฟืองก็ได้ครับเหรียญรอสีไม่มีเฟืองแบบนี้นะครับอ่าเ,เห็นเห็นเหรียญรอสีแล้วมีเฟืองแบบเนี้ยเหรียญหนึ่งบาทรอสีมีเฟืองแบบเนี้ยปลอมแน่นอนนะครับเหรียญหนึ่งบาทไม่มีไม่มีเฟืองนะมันจะเรียบนะครับมันจะเรียบเหรียญสองบาทก็ยังเรียบอยู่เลยนะมันจะไม่มีเฟืองนะโอเคเนาะ แล้วก็ตรงไหนอีกที่ดูได้นะครับถ้าดูพิมพ์ไม่ออกดูเฟืองแล้วนะไม่ได้ดูเฟืองดูตรงไหนได้อีกนะครับชั่งน้ําหนักก็ได้ครับช่างน้ําหนักก็ได้น้ําหนักจะขาดไปนะครับแต่เหรียญเนี้ยสร้างมาขาดนิดหน่อยนะครับ14.8ี 14. ่เนี้ยก็ใกล้เคียงความใกล้เคียงใกล้เคียงเหรียญจริงนะซึ่งเขาก็คง <c oughs> มิจฉาชีพก็คงพยายามสร้างออกมาให้มันน้ําหนักใกล้เคียงเหรียญจริงอนะเนาะซึ่ง อีกวิธีหนึ่งที่ตรวจสอบได้นะครับถ้าท่านผู้ชมอยากซื้อจริงๆเนี่ยนะครับก็สามารถซื้อได้สามารถเอาไปยิงโลหะได้นะครับใช้วิธีเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์นะครับยิงเนื้อโลหะนะครับมันก็จะตรวจออกมาแล้วมันก็จะบอกเลยว่าเหรียญเนี่ยไม่ใช่เนื้อเงินนะเนื้อเงินก็คือตัว AG นะครับนะรับรองว่าเหรียญน,นี้ไม่ใช่เนื้อเงินเบาเบาเนี่ยจับดูก็รู้เลยว่าไม่ใช่เนื้อเงินเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีวิธีดูหลายแบบนะครับแต่เหรียญเนี้ยดูง่ายท่านผู้ชม วิธีวิธีที่จะดูง่ายๆแล้วเราจะเก่งในการดูดูเหรียญน,นะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยเห็นเหรียญจริงเยอะๆ,ะอๆถ้าท่านผู้ชมเห็นเหรียญจริงเยอะๆนะครับบ่อยๆเนี่ยเวลาท่านผู้ชมเห็นเหรียญปลอมเนี่ยมันจะกระตุกทันทีว่าเฮ้ยปลอมนะเหรียญน,นี้ใช่เลยปลอมรู้ทันทีนะอย่างผมเนี่ยก็เห็นเหรียญเนี่ยผมก็รู้ทันทีว่าปลอมนะ,ะเผอิญมี <c oughs> สมาชิกท่านหนึ่งนะครับเอาเหรียญเนี่ยมาขาย ามาถามก่อนว่าเหรียญปลอมหรือเหรียญแท้ราคาเท่าไหร่นะมาถามในกลุ่มนะครับผมก็บอกไปเลยว่าเหรียญปลอมทุกคนก็ที่มาพูดก็มาระบุเหมือนกันว่าเหรียญปลอมซึ่งผมก็บอกเขาว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอซื้อ120บาทขายไหม ถ้าขายก็ส่งมานะครับร้อยบาทรวมค่าส่งลงทะเบียนเขาก็ขายนะครับผมก็ขอซื้อมาเพื่อที่จะเอามาทําคลิปให้ท่านผู้ชมทราบนั่นแหละว่าเหรียญนี้เหรียญปลอมนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนทําคลิปผมเหรียญนี้ก็คือ120บาทนะก็เพื่อท่านผู้ชมนะครับเราก็ซื้อมาเหรียญปลอมหลายเหรียญนะผมซื้อมาไม่ได้ตั้งใจซื้อมาเก็บนะซื้อมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูนั่นแหละนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็ขอท่านผู้ชมทราบว่าเหรียญปลอมเนี่ยเก็บให้ตายยังไงมันก็ไม่มีค่านะครับ ถ้าเป็นไปได้หาเหรียญจริงมาเก็บเลยนะเหรียญแท้เนี่ยเวลาผ่านไปยังไงมันก็มีค่าของมันเหรียญปลอมเนี่ยเก็บเราไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เปิดรับนะครับว่าเหรียญไหนเหรียญปลอมเหรียญไหนเหรียญแท้เหรียญปลอมก็คัดมันไว้นะเอาไว้ศึกษาก็ได้นะครับเราไปซื้อเหรียญแท้มาเก็บเนาะโอเคครับท่านก็คุยกันท่านผู้ชมสองสามนาทีนะครับเพื่อให้ความรู้กับท่านผู้ชมนะครับว่าพิมพ์แบบไหนแท้แบบไหนปลอมเนาะ โอเคครับถ้างั้นก็ฝากท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับถ้าเห็นว่ามีความรู้อยากแชร์ต่อนะครับก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับหรือว่าคนรอบข้างได้รู้ได้นะครับก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะในอนาคตต่อไปโอเคครับขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ